สำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำปามแต่ผลตอบแทนเนี่ยน่าเร้าใจและน่าดึงดูดมากนี่เลยครับหุ้นคุณค่าหุ้นคุณค่าคืออะไรหุ้นที่เป็นกิจการที่ดีๆมีความเข้มแข็งมียี่ห้อที่โป้โหเรียกหาทุกคนรู้จักกันหมดเลยลงทุนหุ้นอย่างเงี้ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ผมจะให้เคล็ดลับว่าการลงทุนหุ้นคุณค่าที่จะประสบความสำเร็จมีอยู่3ประการด้วยกันข้อที่1ก็คืออยู่ในกิจการที่ดีข้อที่2คือมีผู้บริหารที่ดีและข้อที่3ก็มีราคาที่ดีเหมาะสมกิจการที่ดีหมายถึงอะไรมีอยู่4ข้อเข้าไปไม่ยากหรอกครับข้อที่1ก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีในชีวิตประจำวันเช่นโรงพยาบาลทุกคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปที่ธนาคารไปที่ค้าปลีกห้างต่างๆเนี่ยคือกิจการเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใช้สอยประโยชน์มากมายเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ยังต้องใช้ต้องกินเศรษฐกิจดีคนยิ่งต้องใช้ต้องคอยกินนะครับข้อที่2ก็คือมีความสามารถในการแข่งขันสูงมากกิจการที่มีแบรนด์ที่เข้มแข็งพูดถึงธนาคารที่เด่นจะพูดถึงธนาคารอะไรเอ่ยโรงพยาบาลอะไรเอ่ยห้างไปเดินที่ไหนนี่แหละครับคือเขาเรียกว่ายี่ห้อหรือแบรนด์ที่เข้มแข็งข้อที่3คือมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีมีหนี้น้อยๆมีอัตราส่วนที่ดีๆมียอดขายที่เติบโตดีมีเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญและข้อสุดท้ายก็คือมีการเติบโตของกำไรและยอดขายประมาณ 5% ถึง 10% เรียงตามเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตตาม GDP นี่ถือว่าใช้ได้เขาเรียกว่ากิจการที่ดีครับเอาล่ะมาถึงข้อที่2คือผู้บริหารที่ดีก็คือผู้บริหารเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมีความโปร่งใสไม่มีนอกมีในมีซ้ายมีขวาเพื่อกิจการและผู้ถือหุ้นนะครับข้อที่3ก็คือราคาที่ดีราคาที่ดีเนี่ยจะต้องอดทนรอคอยเรารอให้มิสเตอร์มาร์เก็ตนะครับมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะให้ราคาคือตลาดจะผันผวนแล้วเราก็รอราคาที่ดีจะเป็นจังหวะเวลาที่อดทนแต่คุ้มค่ามากพอเราเลือกหุ้นได้เรียบร้อยแล้วผู้บริหารชัดเจนแล้วรอครับเมื่อสถานการณ์ลงมาเราก็จะซื้อหุ้นตามนั้นหลักการในการลงทุนหุ้นคุณค่าเนี่ยจุดสำคัญคือกิจการต้องเข้มแข็งในวันนี้แล้วอีก10ปีข้างหน้ากิจการก็ยังเข้มแข็งเหมือนวันนี้หรือมากกว่าวันนี้ด้วยซ้ำไปไม่ยากจริงๆเลยจึงเหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนที่น่าเหย้าหยวนใจมากคุณเองก็เป็นนักธุรกิจหุ้นได้